นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์นรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์แรม10ค่ําเดือน5ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชควันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือกไก่ขไข่ขขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชกเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข5เลข0และเลข1หมายเซตวันนี้ปราชญ์สอนไว้ว่าคนฉลาดจะรู้ไปทุกเรื่องแต่คนที่มีความสุขจะรู้เฉพาะเรื่องที่ควรรู้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ